ครับสวัสดีครับอาคณาจังนะเดี๋ยววันนี้จะไปสัมภาษณ์นิยสารเดอะคาวนะจริงๆเขาไม่ได้สัมภาษณ์ผมหรอกเขาสัมภาษณ์รุ่นพี่แต่ทีนี้พี่กิ๊กคุณอาทิตย์ประสาทกุลนะครับให้ไปช่วยจัดตู้นะครับสัมภาษณ์เดอะคาวเดี๋ยวก็เลยจะมาทำวอล์กว่าเวลาเราไปจัดตู้โชว์ทำยังไงนะครับเดี๋ยวไปก่อนนะครับนี่คุณจะแกะออกพี่โอ้เพราะไม่งั้นมันไม่เห็นหรอกเลยอันนี้คือบทความในเว็บ The Cloud นะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับที่เข้าไปอ่านที่เว็บ readthecloud.co นะครับเดี๋ยวจะทำลิงก์แปะไว้ให้นะครับอันนี้ก็เลื่อนผ่านๆให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวรบกวนไปอ่านกันในเว็บ The Cloud ด้วยนะครับนี้ต้องขอขอบคุณคุณอาทิตย์ประสาทกุลมากนะครับที่ให้โอกาสมาช่วยทำบทความนี้นะครับแล้วก็น้องปฏิพลที่มาถ่ายรูปให้นะครับช่างภาพของช่างภาพอิสระของคลาวนะครับก็จะเป็นวิธีทำง่ายๆนะครับอยากให้ทุกคนดูแล้วว่ามันง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรมากมายเพราะว่าบางคนเข้ามาเขาคิดว่าเฮ้ยตู้ไม้น้ำอุปกรณ์มันเยอะเฮ้ยพวกนี้พวกนั้นมันวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามทำให้มันดูง่ายที่สุดแล้วครับเลือกต้นไม้ที่มันทนตายยากโตไวและบางต้นก็เป็นคือมีปัญญาขึ้นมาหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์เองในอากาศนะครับแล้วก็ใช้กรองง่ายๆคือพยายามจะทำให้ง่ายที่สุดครับแล้วว่าถ้าทุกท่านเกิดวันไหนอยากอัพเลเวลตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆก็ค่อยไปศึกษาต่อทีหลังนะครับเพราะว่าจะให้ไปหนักเลยตั้งแต่แรกสุดคิดว่าไม่มีใครอยากมาเล่นนะครับก็อย่างที่คุณอาทิตย์ได้บอกไปนะครับในเมืองอันวุ่นวายท่ามกลางความยุ่งยากของงานที่ทำแล้วถ้าเราจะต้องมานั่งทำตู้ให้มันยุ่งยากเข้าอีกมันก็ไม่ใช่งานอดิเรกแล้วล่ะครับมันก็จะกลายเป็นภาระแล้วมันก็จะรู้สึกไม่สนุกคือพยายามทำอะไรให้มันง่ายๆเอาไว้ก่อน
ดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยววันที่เราอยากอัพเลเวลเราอยากก้าวข้ามตัวเองเราค่อยไปศึกษาต่อในภายภาคหน้านะครับไม่จำเป็นจะต้องไปจริงจังอะไรมากมายตั้งแต่แรกนะครับอย่างผมเองก็เริ่มจากการที่ทำงานอิเล็กแล้วก็ค่อยๆก้าวข้ามมาเรื่อยๆจนมาเป็นนักจัดนะครับนั่นแหละครับเราก็เริ่มอะไรมาจากเรื่องง่ายๆแบบนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าบางทีเราอาจจะลองผิดลองถูกเราอาจจะไม่รู้แล้วไปได้แต่ของผิดมาอะไรเงี้ยมันก็เลี้ยงไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็เลยเอาประสบการณ์กับสิ่งที่เรารู้อ่ะมาแนะนำให้ว่าเอออันนี้นะง่ายจริงๆนะครับไม่ได้ว่ายากอะไรก็ขอฝากทุกท่านไปติดตามบทความในเว็บ The Cloud ด้วยนะครับแล้วก็งานเขียนอื่นของคุณอาทิตย์ด้วยนะครับก็เขาจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของแอฟริกานะครับเพราะว่าเป็นเลขาท่านทูตไปอยู่ที่แอฟริกามาหลายรอบแล้วนะครับก็ไปติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับบล็อกอันนี้บ๊ายบายครับอย่าลืมกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ